เราก็จะซ้อมเต็มที่คนสุดท้ายแล้วพี่ดาวเหนือธรณีช่วงหลังแพ้ใครบ้างไหมหรือว่าไม่แพ้ใครใช่ไหมดูก็น่าจะไม่แพ้ใครเลยครับมาแพ้พลูริสที่ชลบุรีล่าสุดนู่นนะที่ว่าราคามันแปลกๆหมดยกเป็นต่อ5-1หมด4ยกเป็นต่อ5-1ให้น้ำแล้ววิ่งมาไปลองแล้วนะแพ้แล้วก็แพ้แล้วจากนั้นมาก็ไม่แพ้ใครช่วงหลังฟอร์มดีมากครับไฟหลังที่โชว์ไว้จำไม่ผิดนะผมว่านะฤทธิเดชที่อ้อมน้อยพิษฉลูครับใช่ไหมใช่วันนั้นชกโอ้โหคือต้นๆนี่คือเหมือนคือชิงทำก่อนชิงเล่นก่อนเลยคือเป็นแผนเป็นแผนแล้วก็ทรงมวยมันนิ่งคู่สู้มันเตะปึ้งปังมันกลายเป็นแบบว่าไอ้นิ่งมันนี่โต้ไปทีมันเห็นแท้ได้ทรงมวยวันนี้ได้ทรงมวยด้วยมีศอกมีอะไรด้วยนั้นน่ะครับๆๆแล้วต่อยแววพาวนี่ก็เหนื่อยนะสนุกนะผมว่าเพราะว่าถ้าแรงไม่ดีนี่ก็เหนื่อยแล้วก็แววพาวเค้าได้ตลอดอยู่แล้วได้ตลอดแล้วเค้าก็ไม่มีตำรามาเลยไม่มีตำราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจอกอะไรครับพี่กัด114พี่ว่าเราเปรียบมั้ยครับเปรียบอ่ะของเราได้112 13 12 13ต่อยได้ต่อยได้แต่ว่าช่วงหลังสดมากๆนะครับเจอแพลวพาวเอายังไงดีครับพี่เล่นฝีมือหรือว่าตั้งรับบ้างตั้งบู๊เพราะว่าแพลวพาวนี่หลวมลูกๆเลยเข้ามาเปิดทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะบวกสองดักยังไงที่ผมคิดเล่นๆนะถ้าเราจะกินคงจะกินด้วยลูกแข้งขวาหน้าแล้วก็ศอกใช่ใช่ศอกซ้ายครับวิ่งเข้ามาตามเพราะว่าไว้ระบบเพราะว่าอย่างพี่ว่าแพลวพาวระบบการป้องกันตัวเขาจะไม่ค่อยครับครับเอาออกพุทธมาเราเห็นแล้วพาวนี่ถ้าพูดต่อสู้มีสมาธิเห็นหมดทุกอย่างเขาออกก็จะแพ้ก็แพ้ลูกตื้อเขาเนาะลูกตื้อลูกกำลังแล้วพี่เสริมอะไรไปเพิ่มอีกครับหรือเสริมทอนี่แข็งแรงลูกในพยายามต้านได้ค่อยอยู่ครับเคยต่อยกันมาสมัยเด็กนะเคยต่อยกันมาสี่รอบเลยพี่รอบเดียวเพราะว่าเด็กๆใครชนะโดนแพ้พาวน็อกอะโดนสอบเลยเขาว่านะตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอเด็กๆเหรอว่าเดี๋ยวไปสอบถามเด็กอีกรอบนึงกับคุณพี่ดาบครับครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับฝากไว้ออกตัวหน่อยครับพักยกเอกชุมพรนะครับใส่แอดข้างหน้าครับ AEK86 นะครับใส่แอดข้างหน้าแล้วตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับเอาไว้ออกตัวหน่อยเล่นน้อย100 200สบายมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วพักยกผมเนี่ยเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นครับสบายใจได้นะครับเล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมการันตีการเงินให้เองนะครับย้ำนะครับ @AEK86 หรือว่าสแกน QR code ที่อยู่ด้านซ้ายมือผมครับ@AEK86 ขอบคุณครับ